รอบแรกดูดูโสวัสดีสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูโปรประทีปหรือพี่ประทีปของเรานะครับแห่งสนามบินเล็กบ้านครัวจะบินโชว์นะครับในการหงายท้องเครื่องบิน Kingfisher เดี๋ยวจะลองบินให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้หงายท้องอยู่แล้วก็จะเป็นบินเหมือนเป็นโลพาสแตะพื้นรันเวย์ใกล้ๆพื้นนะไม่ได้แตะเดี๋ยวมาดูกันมาแล้วมาแล้วนี่รอบแรกรอบแรกดูดูโอ้นี่ยังหงายท้องอยู่นะครับบินแบบนี้ได้ต้องมีความชำนาญพอสมควรเลยนะครับต้องฝึกแล้วในการเลี้ยวเนี่ยเราก็จะเลี้ยวได้ต้องเลี้ยวทั้งใช้ตัวแอร์รอดแล้วก็ตัวรัดเดอร์ช่วยนะครับเอามาดูกันนิดเดียวเองไหมเนี่ยดูเกือบถึงพื้นโอ้โหสำหรับวิธีการบินหงายท้องนะครับหรืออินเวิร์ตเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นเนี่ยเวลาเราจะหงายท้องเราก็บินขึ้นฟ้าสูงๆก่อนตอนจะหงายท้องเราก็ดันแอร์รอนไปทางซ้ายนะครับพอดันซ้ายปุ๊บเครื่องบินจะบินหงายท้องหลังจากหงายท้องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องดันตัวเอลิเวเตอร์นะครับหรืออัพดาวน์เนี่ยสวนทางกันนะครับเพื่อให้หิ้วตัวเครื่องบินเอาไว้พอหิ้วได้เรียบร้อยวิธีการเลี้ยวมี2แบบแบบแรกเนี่ยเราเลี้ยวด้วยการใช้แอร์รอนเหมือนตอนที่เราบินเครื่องบินปกติครับเราอยากจะเลี้ยวซ้ายเราก็ดันแอร์รอนซ้ายเลี้ยวขวาดันแอร์รอนขวากับอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเลี้ยวด้วยรัดเดอร์นะครับหรือตัวหางเสือก็สามารถฝึกได้นะครับค่อยๆบินค่อยๆฝึกทำได้ทุกคนแน่นอนครับไม่ยากครับแต่ว่าเราใจไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับจะมารีวิวเครื่องบินลำนี้แบบละเอียดให้เพื่อนๆดูกันนะครับวันนี้เอาคลิปสวยๆของพี่ประทีปมาบินให้ดูก็ต้องขอขอบคุณพี่ประทีปหรือโปรประทีปนะครับแห่งสนามบินเล็กบ้านครัวที่มาบินโชว์ให้พวกเราดูกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ